โควต้าว่างอยู่1 2แล้วก็3เลือกใครเลือกใครอีคนนี้3แล้วเธอหมดสิทธิ์เลือกรจนาเลือกไปแล้วพี่เงาะเลือกต่อเร็วใครเลือกตากล้องเอาเลือกตากล้องอ่ะถ่ายรูปเลยนะโอ้เอาที่ตากล้องก็ไปกับอาจารย์ใส่แว่นนั่นน่ะฮะอาจารย์ใส่แว่นแล้ว2คนไปด้วยกันไปด้วยกันใครไปกับพระอาจารย์รูปนั้นจะได้ถ่ายรูปเยอะหน่อยเฮนะทั้ง3ลูกครับผมไปตามอาจารย์ไปเลยแล้วแต่อาจารย์จะพาไปไปที่ชอบที่ชอบทางไหนก็อัญเชิญต่อไปห้องทับสีทับสียกมือนี่มีโควต้าว่างอยู่2ทางไหนทางไหนไปกับใครพี่พรามหรือพระอาจารย์ใส่เดียวนี่ยังไหมเออหนูตามอาจารย์ไปทางโน้นไปเดินเป็นแถวเดินเป็นแถวนี่เหลือกลุ่มสุดท้ายเธอมีสิทธิ์เลือกแค่คนเดียวเลือกคนไหนเอาไปกับพี่พรามนะห้อง5มาลุกขึ้นมาไปเดี๋ยวปล่อยทำไมให้กลุ่มฉันเยอะแท้เหรอไปถ้าใครไปกับพี่พามนะเราจะได้ไปปรากฏอยู่บนช่อง YouTube ด้วยนะคะผอ.ก็จะ เห็นหน้าเราทุกคนคุณครูด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังไลฟ์สดแล้วแล้วก็ผอ.ก็นั่งดูนะคะรองผอ.ก็นั่งดูแล้วก็ได้อยู่ในทีวียโสธราชาแนลด้วยชอบไหมคะชอบแล้วปรบมือด้วยค่ะชวนไปกับพระอาจารย์เราจะไปปรากฏอยู่ในช่องโจมถ่ายทอดโอเคตามมาเลยค่ะเราจะไปฐานหนึ่งเป็นพระพุทธรูปนะคะแล้วก็ฐานที่สองเป็นพระอุโบสถนะคะแล้วก็ฐานที่สามจะเป็นต้นโพแล้วก็ฐานที่สี่จะเป็นหลวงปู่ดูลอตุโลเป็นตัวสุดท้ายนะคะเป็นอันนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะได้เลิกก่อนเขาเลยเนาะจะได้รอเพื่อนเราไม่ต้องไปเข้านานเนาะโอเคไหมคะกลุ่มอื่นเขาจะเล่นประมาณ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงแต่พวกเราเอาแค่ชั่วโมงเดียวเราพักเลยปล่อยให้เล่นตามปกติเลยโอเคไหมคะโอเคแต่เราต้องมีข้อแม้ว่าเวลารวมกลุ่มแล้วปุ๊บเวลาพระอาจารย์ถามให้สรุปฐานทุกคนจะต้องตอบให้ได้ว่าพี่พรามพูดว่าอะไรแล้วพี่พรามพาไปไหนบ้างแล้วเราได้อะไรจากที่ตรงนั้นโอเคไหมโอเคถ้าอย่างนั้นมาฐานแรกของเรานะคะนักเรียนสามารถนั่งเก้าอี้ได้เลยนะคะนั่งเก้าอี้ได้เลยนั่งข้างหลังก็ได้นี่ลูกนั่งข้างหลังก็ได้โอเคกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่1นะคะได้ยินเสียงพี่พรามชัดไหมได้ยินได้ยินเสียงชัดไหมเดี๋ยวถ้าจะให้ชัดกว่านี้เดี๋ยวต้องเอาวางไว้ให้ใกล้ๆพวกเราหน่อยพระเอกเดี๋ยวหูจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเวลาพระอาจารย์ถามเราจะตอบไม่ได้อันนี้จะไม่ได้นะทีนี้กลุ่มเราก็จะไม่ผ่านนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่1ของเรานะคะซึ่งเราจะได้อยู่กับพี่พรามนะคะหรือคุณครูก็ได้นะคะมีชื่อว่ายะโสธาราสิริภาประภากรนะคะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2วัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะคะพี่พรามอยู่ที่นี่มาแล้วเกือบประมาณ25
5ปีตั้งแต่พ.ศ. 2540เลยนะคะอยู่ตั้งแต่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยต้นเล็กๆเท่าอะไรเท่าพวกหนูนี่แหละแต่ตอนนี้เขาโตแล้วจนว่าตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่เลยยังเป็นบวกน้ำแล้วก็มีน้ำขังนะคะไม่มีต้นไม้จนทุกวันนี้ก็ต้องถมดินแล้วก็สร้างจนมาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ได้โบสถ์สวยงามได้ศาลาสวยงามนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีพระพุทธรูปเลยนะคะแล้วก็เริ่มอะไรขึ้นมาจนอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวเข้าพรรษาที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนรื้อหมดแล้วก็เราก็จะทำเป็นที่สวดมนต์นะคะแล้วก็เป็นบานเกล็ดไฟฟ้าเวลาคนมาสวดมนต์ที่นี่ก็จะมีเกล็ดไฟฟ้าลงมาแล้วก็เพื่อไม่ให้ยุงอะไรเข้ามาแล้วมีห้องแอร์สบายสบายด้วยจะทำตอนเข้าพรรษานี้นะคะทีนี้ก็มีการบริการนะคะใครตายไม่มีเงินจัดงานศพให้มาติดต่อที่นี่เลยมีการเผาฟรีไม่เรียกเก็บตังค์ด้วยนะคะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าครอบครัวนั้นจะต้องเป็นชาวพุทธแล้วก็เข้ามาสวดมนต์เข้ามากวาดขยะให้วัดเข้ามาล้างห้องน้ำให้วัดนะแล้วก็เป็นเด็กดีมีความกตัญญูนะเดี๋ยวมีปัญหาอะไรก็มาหาหลวงพ่อที่นี่หลวงพ่อก็จะช่วยเหลือไปนะคะดังนั้นเรามีวัดอยู่ในชุมชนของเราสิ่งที่วัดจะต้องให้คุณประโยชน์เราก็คือ1มีบทบาทในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. วัดมีหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนสังคมนะคะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมหรือการให้ความร่วมมือกับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนะคะหรือจัดสถานที่ต่างๆเหมือนที่โรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้ามาวัดก็เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้แล้วก็ดูแลเราแล้วก็พาเราให้ศึกษาเรียนรู้ต่างๆก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทางและก็ยังเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งด้วยที่เป็นเขาเรียกว่าโรงเรียนทางพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนทางจิตวิญญาณนั่นเองนะคะตอนนี้ฐานนี้นะคะจะเป็นฐานเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปนักเรียนเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆที่เป็นพระพุทธรูปกี่องค์คะ1องค์ใหญ่นะฮะองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปนาคปรกปางนั่งขัดสมาธิเป็นพระประธานประจำอยู่ในตรงนี้นะคะตรงนี้เรียกว่าลานธรรมนะลานธรรมของวัดป่าโยธาประสิทธิ์องค์ที่2พระแก้วมรกตนะฮะพระแก้วมรกตนี้องค์จริงอยู่ที่ไหนคะองค์จริงอยู่ที่กรุงเทพมหานะพรนะคะซึ่งทำด้วยมรกตแท้ทั้งองค์นะฮะมีชิ้นเดียวในประเทศไทยและมีชิ้นเดียวในโลกที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีการทำศึกสงครามมีการแย่งชิงตลอดจนถึงภายในมรกตองค์นี้ยังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้หลายพระองค์และที่แน่ไปกว่านั้นก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์มากนั่นเองนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากดังนั้นพระแก้วมรกตจึงถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนที่พระแก้วมรกตจะมาอยู่ในประเทศไทยนั้นไปอยู่ที่ประเทศไหนมาก่อนคะเราไม่รู้เลยในประวัติศาสตร์บอกว่าอยู่ประเทศลาวก็ไปอยู่อาณาจักรล้านนาล้านช้างก็ไปจนถึงนู่นเชิญไปไว้ที่ภาคเหนือเชียงใหม่นู่นสร้างวิหารครอบไว้อย่างดีเลยแล้วก็ปิดผนึกเอาไว้นะฉาบปูนติดเอาไว้หลายร้อยปีนะคะจนถึงวันหนึ่งพอถึงเวลาว่าชาวโลกน่าจะได้รับรู้แล้วฟ้าก็ผ่าลงมาและแผ่นดินก็ไหวก็ทำให้ปูนที่เกาะติดอยู่ในองค์พระแก้วมรกตนั้นกระเทาะออกมาคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระพุทธรูปองค์นี้แปลกๆก็เลยไปแกะดูซิเป็นอะไรก็ปรากฏว่าเป็นมรกตสีเขียวสวยงามหายากนะคะหลังจากนั้นก็ได้ถูกอัญเชิญมาไว้ที่กรุงเทพมหานครก็ไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบรมมหาราชวังในสมัยแต่เดิมนั้นเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องมีของมีค่าอะไรก็ต้องเอาเข้าไปไว้ในบ้านของตัวเองใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตในปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนั่นเองนะคะเป็น
พระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนั่นเองนะคะแล้วก็องค์ที่สามนะฮะองค์ที่สามนี้มีชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างเอ่ยนะฮะองค์ที่สามนี้มีชื่อว่าพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยนักเรียนอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีอายุหลายร้อยปีนะคะสร้างมาตั้งแต่อาณาจักรไหนหรือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดไม่ทราบนะคะไม่ทราบเลยแต่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์นั่นเองและท่านี้ทำไมถึงพระพุทธชินราชเนี่ยจึงเป็นที่นิยมในการสร้างเวลาเราไปโบสถ์ที่ไหนเราจะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ทุกที่เลยเวลาเราไปสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเราจะเห็นพระพุทธชินราชเนี่ยอยู่ทุกที่เลยเพราะอะไรคะเพราะพระพุทธชินราชนี้ถือว่าเป็นพระที่มีพระพักตร์พระพักตร์นี่คือหน้าตาใช่ไหมคะเป็นพระที่มีหน้าตาที่งดงามที่สุดของประเทศไทยจมูกของท่านนี่สร้างเหมือนหยดน้ำเลยนะคะรูจมูกนี่ถ้าเป็นผู้ชายนี่ถือว่าเป็นเทพบุตรที่หล่อมากนะคะตายาวนะคะมีสวดทรงองค์เอวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างในยุคโบราณที่เป็นเขาเรียกว่าช่างหลวงนั่นเองที่เป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะจึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดของประเทศไทยและเป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะดังนั้นเวลามีกฐินพระราชทานหรือในช่วงถึงวันเข้าพรรษาหรือในช่วงกฐินกาลพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ของประเทศไทยเราก็จะเสด็จไปที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะไปทําพิธีถวายผ้าทิพย์นะคะแล้วก็ไปทําพิธีถวายผ้าไตรจีวรแล้วก็ไปทําพิธีส่งน้ําต่างๆมากมายจึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญของประเทศไทยอีกองค์หนึ่งเช่นเดียวกันต่อมาองค์ที่3นะคะองค์ที่3นี้เป็นพระอะไรคะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทรงเครื่องจักรพรรดิทำไมถึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงเครื่องจักรพรรดิคะนักเรียนเพราะว่าเวลาพระมหากษัตริย์หรือพระราชาขึ้นครองประเทศได้และเป็นคนมีอำนาจมากเลยนะสั่งฆ่าใครก็ได้สั่งทำอะไรก็ได้เป็นคนมีอำนาจแล้วตอนนี้ท่านก็มามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วตอนนี้ท่านก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะท่านจะทำยังไงเนาะที่ว่าจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นคนมีบุญมีบารมีแม้แต่ท่านตายไปแล้วท่านก็จะได้ไปสวรรค์แม้แต่ท่านเกิดมาอีกท่านก็จะได้เป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะคะเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงไม่ต้องมาเป็นคนยากจนลำบากเหมือนพวกเราเนี่ยต้องทำยังไงเฮ้ออะไรประมาณนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นพระราชศรัทธาของท่านด้วยที่มีในพระพุทธศาสนาท่านก็เลยนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เลยเห็นความสำคัญในการสร้างพระพุทธรูปนะคะดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์จึงต้องมีพระพุทธรูปประจำพระองค์แล้วก็เวลาท่านจะศรัทธาองค์ไหนพระพุทธเจ้าองค์ใดท่านก็จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มีสมบัติพระสถานแก้วแหวนเงินทองรัตนชาติมากมายอยู่ในพระบรมมหาราชวังท่านก็เลยได้ขนออกมาแล้วก็เอามาประดับทำเป็นมงกุฎทองคำฝังเพชรฝังรัตนะ7สีนะคะเอาสวมนะหัวพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเครื่องเป็นแบบจักรพรรดินะคะในยุคนั้นนะคะสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงชอบพระพุทธรูปหรือนิยมการสร้างพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้นะคะถ้าเราตัดเกศมงกุฎออกไปก็จะเป็นหัวแบบข้างบนเห็นไหมเสียนข้างบนที่มีผมนะคะแต่พอเวลามาถูกการสร้างโดยพระเจ้าแผ่นดินเกิดความศรัทธาเริ่มใสอยากจะให้เป็นทรงจักรพรรดิท่านก็เลยใส่เครื่องจักรพรรดิแบบนี้และนิยมสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็คือสวมเครื่องจักรพรรดิเข้าไปในองค์พระพุทธเจ้าเพื่อที่มีความเชื่อว่าตนเองถวายของมีค่ากับพระพุทธเจ้าแล้วถวายแก้วแหวนเงินทองแล้วก็สวมจักรพรรดิแล้วถ้าตัวเองได้ตายไปแล้วกลับมาเกิดอีกก็ขอให้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินให้ได้เป็นกษัตริย์นะตายไปแล้วก็ขอให้ได้ไปสวรรค์นะคะดังนั้นจึงมีการส
ร้างพระพุทธรูปแบบทรงจักรพรรดินี้เกิดขึ้นนะคะบางทีนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นพระพุทธเจ้าทำไมจะต้องไปใส่เพชรนินจินดาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฐานคติมาจากไหนความเชื่อมาจากไหนอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่4ที่ว่าใหญ่ที่สุดเนาะนะคะแล้วก็ทีนี้องค์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็คือเห็นพระหัวโล้นไหมคะที่ยืนซ้ายขวาพระสององค์นี้ถือว่าเป็นแขนขวาแขนซ้ายของพระพุทธเจ้าที่มีความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากและท่านก็ได้รับเอตคะหรือเรียกว่าได้รับการยกย่องเป็นพิเศษเพียง2องค์เท่านั้นนะคะแต่จริงๆขีณาสพมีหลายองค์มากเลยที่เก่งทางด้านโน้นด้านนี้แต่พระสาวก2องค์เนี้ยติดตามพระพุทธเจ้ามาหลายชาติหลายภพแล้วแล้วก็เป็นคนสร้างบุญบารมีมามากจึงสมควรได้รับยกย่องแต่ทีเนี้ยความเชี่ยวชาญของท่านนะคะมีอยู่ว่าพระโมคคัลลานะนะคะมีอนุภาพในการแสดงฤทธิ์อย่างไร้ขีดจำกัดสามารถสั่งให้พระอินทร์ลงมาหาท่านได้ท่านสามารถทำให้ฝนตกเดี๋ยวนี้ก็ได้ท่านสามารถทำให้ฟ้ามืดเดี๋ยวนี้ก็ได้หรือท่านสามารถทำให้แผ่นดินไหวเพียงช่วงอึดใจก็ได้อันนั้นก็คือฤทธิ์ของท่านแบบมากมายมหาศาลเหลือเกินดังนั้นท่านจึงมีความโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยพุทธกาลมากนะคะฉะนั้นคนก็เลยนิยมไปตักบาตรพระโมคคัลลานะเพราะอยากจะเจอหน้าพระโมคคัลลานะว่าเอ๊ะมีฤทธิ์มากๆนี่เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็องค์ที่2นะคะก็จะเป็นพระสารีบุตรนะคะพระสารีบุตรเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นพระสาวกที่มีความชาญฉลาดมากเลยจะถามเรื่องอะไรตอบได้หมดจะถามเรื่องราวแบบไหนตอบได้หมดเลยดังนั้นอะไรก็ตามที่เกิดมาในโลกและจักรวาลใบนี้ที่เรามีความสงสัยพระสารีบุตรนี้หาคำตอบให้เราได้นะคะดังนั้นนะคะในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาที่เป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่บูชานะคะเราก็จะนิยมบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องบูชาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะด้วยเพื่อให้เราเกิดฤทธิ์ทางใจแล้วก็ให้เราเกิดความชาญฉลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งเราได้บูชาพระอรหันต์ด้วยผู้ที่หมดกิเลสแล้วตายแล้วไม่กลับมานะคะดังนั้นพี่พราหมณ์ถามว่าระหว่างเราไปกราบต้นไม้ไปกราบจอมปลวกกับการที่เราไปกราบพระพุทธเจ้านักเรียนคิดว่าการที่เราไปกราบนี้กราบอะไรดีกว่าทำไมพ่อกราบพระพุทธเจ้าดีกว่าคะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่เป็นคนดีเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วก็เป็นมนุษย์ที่สอนคนทั้งโลกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะฉะนั้นดังนั้นเวลาเราบูชาอะไรสิ่งที่เราบูชาจะต้องให้ความหมายและความสำคัญกับเราเสมอไม่ใช่ว่าคนพาเราไปไหว้จอมปลวกเราวิ่งไปไหว้กับเขาคนพาเราไปไหว้มดแดงไปไหว้ขี้หมาบอกว่าไหว้แล้วไปไหว้ขี้ควายว่าไล่ไหว้แล้วได้หัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามตนเองก่อนว่าเอ๊ะแล้วขี้วัวขี้ควายเนี่ยให้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราจะให้ความเคารพอย่างเช่นเราให้ความเคารพข้าวเราให้ความเคารพอาหารถือว่าเราให้เกียรติอาหารเพราะอาหารมีคุณประโยชน์กับร่างกายมนุษย์กับการที่เราเหยียบย่ำอาหารเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะอย่างเช่นกินข้าวแล้วก็เอาข้าวโยนลงไปแล้วก็เหยียบข้าวแล้วก็ด้วยความคึกขนองของตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการแสดงที่ไม่ใช่อริยชนเพราะนักปราชญ์ราชบัณฑิตเขาจะถือว่าบุคคลควรกราบไหว้คือพระรัตนตรัยแล้วก็บุพการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะที่สอนให้เรารู้บาปบุญคุณโทษสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคือความสุขของชีวิตและอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแต่อาหารนั้นเราควรแสดงความเคารพหรือถ้าเราจะไปไหว้ขี้ควายเราก็จะต้องเปลี่ยนจากการไหว้บอกว่าฉันให้ความเคารพขี้ควายเพราะอะไรคะเพราะถ้าฉันไปเกิดอยู่อินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานเปอร์เซียนะคะฉันก็จะใช้ขี้ควายเนี้ยมาทำอะไรคะมาฉาบทาบ้านของฉัน
พราะว่าเขาจะใช้ดินในการสร้างบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านเหมือนพวกเราเพราะเขาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะคะแล้วเขาไม่มีฟืนสิ่งที่เขาใช้มาสำหรับการหุงต้มของเขาคืออะไรคะขี้วัวขี้ควายที่ของเขาไม่มีควายนะเขาจะมีแต่วัวเขาเรียกว่าวัวนมนะคะเพราะอาหารหลักของคนอินเดียคนปากีสถานอัฟกานิสถานคือเขาตื่นเช้ามาแล้วเขาต้องไปรีดนมวัวแล้วเอามาประกอบอาหารดังนั้นสิ่งที่เขามาประกอบอาหารได้นั่นก็คือขี้วัวนะคะซึ่งเวลาเราจุดเห็นไหมคะเวลาขี้วัวมันแห้งแล้วนี่เวลาเราไปจุดไฟมันจะแดงอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงเลยมันจะไม่ดับมันเหมือนถ่านนะดังนั้นคนอินเดียก็เลยต้องไปตากขี้วัวให้แห้งเสร็จแล้วมาทำเป็นก้อนๆแล้วไปตากให้แห้งก่อนแล้วก็เอามาเก็บไว้พอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะเอามาจุดเป็นเชื้อเพลิงไว้ใต้เตาแล้วก็ปิ้งย่างโรตีต่างๆมันก็จะเป็นความร้อนแล้วก็อยู่ได้นานเหมือนถ่านเราเหมือนกันดังนั้นคนอินเดียเขาจึงให้ความเคารพวัวในฐานะเป็นสัตว์ของเทพเจ้าแล้วก็ให้ความเคารพต่อขี้วัวแต่พวกเราอยู่ประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมคนอินเดียถึงต้องเคารพขี้วัวใช่ไหมคะเพราะขี้วัวไม่ได้มามีความจำเป็นสำคัญกับประเทศไทยแต่มันมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของคนอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานดังนั้นกับการที่เขาให้ความนับถือมันจึงต่างวัฒนธรรมดังนั้นก่อนที่เราจะไปดูถูกวัฒนธรรมอื่นเราจะต้องทำการศึกษาก่อนว่ามันต้องมีที่มาของประวัติศาสตร์เขาจึงต้องนับถือเพราะอยู่เฉยๆมนุษย์คงไม่นับถือแน่นอนใช่ไหมอย่างนี้ดังนั้นคนอินเดียเขาจึงต้องไปไหว้วัวของเขานะคะแล้วก็เขาก็จะปล่อยวัวให้เดินตามอิสระเลยดังนั้นกฎหมายของประเทศอินเดียก็คือห้ามชนวัวห้ามทำร้ายวัววัวจะเดินไปไหนก็อย่าไปอะไรเขานะคะเวลาเขาจะมานั่งกินอะไรของเราก็ปล่อยให้เขากินไปนะตามที่พี่พราหมณ์เห็นนะคะเพราะว่าเขาให้ความเคารพวัวแต่ถ้าเราไปทำร้ายวัวนั้นถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็เป็นความผิดทางศาสนาด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นต่อไปจะเป็นอะไรคะหลวงปู่หลวงปู่อะไรคะหลวงปู่ดูลอะตุโลเดี๋ยวเราจะได้ไปที่องค์ใหญ่กันนะคะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะนี่ก็คือจากองค์ใหญ่แล้วย่อมาองค์เล็กนะคะนี่อันนี้องค์ลูกนะนี่ออกลูกมาก็เป็นองค์นี้นะคะแต่เวลาไปสร้างองค์พ่อองค์แม่ก็จะเป็นองค์ใหญ่นะคะอยู่ที่นั่นนะคะสถานที่นั่นเราจะเรียกว่าอุทยานเดี๋ยวเราจะไปอุทยานหลวงปู่ดูลกันนะคะอันนี้หลวงปู่ดูลถือว่าเป็นพระระหว่างเป็นพระที่เรียกว่าเกจิอาจารย์กับพระเถราจารย์เราจะเรียกว่าพระอะไรคะเถราจารย์เราต้องเรียกว่าท่านเป็นพระเถราจารย์เพราะท่านไม่ใช่พระเกจิอาจารย์แต่คนไทยมักใช้ผิดนะคะเพราะว่าพระเกจิอาจารย์นะก็จะเป็นพระที่มีความเข้มขลังในเรื่องของสมาธิมีความเข้มขลังในเรื่องของการสักเสกเลขยันคาถาอาคมต่างๆแล้วก็ทำพระเครื่องออกมาให้คนบูชามากมายหลากหลายแล้วก็เดินทางไปปลุกเสกนู่นนี่นั่นมากมายนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าพระเกจิอาจารย์นะคะแต่ถ้าว่าพระเถราจารย์หรือพระบูรพาจารย์นั้นในสายกรรมฐานนั้นถือว่าท่านเป็นพระอาวุโสแล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระสงฆ์ที่มีการหล่อรูปเหมือนเอาไปไว้ในวัดในสถานที่ต่างๆเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาคุณให้ความเคารพในฐานะท่านเป็นพระเถราจารย์ในสายกรรมฐานในสายธรรมยุทธเพราะหลวงปู่ดูลนี้ท่านจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของการกำจัดทุกข์แล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตหรือคำสอนต่างๆได้อย่างเฉียบแหลมจนมีชื่อเสียงไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยเสด็จมาหาหลวงปู่ดูลที่จังหวัดสุรินทร์วัดบูรพารามพระราชินีก็เสด็จมาพระราชวงศ์ชั้นสูงก็เสด็จมาในหลวงรัชกาลที่10เราก็เสด็จมานะคะในตอนนั้นตอนที่ท่านได้เป็นมหามงกุฎราชกุมารนะคะตอนนี้ท่านเป็นในหลวงรัชกาลที่10แล้วท่านก็ยังมาไหว้หลวงปู่ดูลอัตโลเลยนะคะดังนั้นหลวงปู่ดูลอัตโลจึงมีชื่อเสียงในแถบอีสานใต้และมีชื่อเสียงในสายกรรมฐานที่สุดของประเทศไทยดังนั้นในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ดูลอัตโลนะคะต่อมานะคะองค์นี้คือองค์อะไรคะนักเรียนหลวงปู่ทั่วเหยียบน้ำทะเลจืดจริงๆแล้วท่านชื่อว่าอะไรคะ
หลวงปู่จืดฉันเลยเหนื่อยก็พูดหลวงปู่ทวดเนี่ยทำไมเราจึงว่าเรียกหลวงปู่ทวดจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรนะฮะแต่ชื่อหลังๆว่าอะไรนะพระอะไรนะนามสกุลยาวๆมาเป็นว่าสามีราโมนะชื่อหลังๆของท่านเป็นว่าสามีราโมต้องจำชื่อข้างหน้าไว้ก่อนท่านมีชื่อนะคะที่พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะตั้งชื่อให้ท่านแล้วก็ให้พระสมณศักดิ์ท่านนะคะแต่ทีนี้พอเวลาท่านรู้จักในนามหลวงปู่ทวดเพราะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะเรียกว่าหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงปู่ช่วยด้วยหลวงปู่ทวดช่วยด้วยหลวงปู่ทวดช่วยด้วยดังนั้นคนที่นั่นก็เลยเรียกติดปากและทีนี้ก็เลยชื่อของท่านยาวเกินไปก็เลยมาตั้งเป็นชื่อสั้นๆว่าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยอยู่ภาคใต้นะคะหลวงปู่ทวดเนี่ยอยู่ภาคใต้แล้วท่านก็ถูกโจรสลัดจับไปอยู่กลางเรือสำเภานะคะถูกจับไปแล้วก็ลอยอยู่กลางทะเลเป็นอาทิตย์เลยปรากฏว่าโจรสลัดจะต้องหุงข้าวเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมแล้วทีนี้อยู่ๆมาน้ำจืดหมดน้ำจืดในเรือหมดแล้วตัวเองอยู่กลางทะเลถามว่าน้ำทะเลกินได้ไหมคะดื่มได้ไหมไม่ได้เพราะมันเค็มมากนะคะกินไหมเอามาทำอาหารก็ไม่ได้เอามาทำเวลาเราลงไปอาบน้ำทะเลเราขึ้นมาจากน้ำทะเลเราต้องไปอาบน้ำจืดเพื่อล้างน้ำเค็มออกไปเดี๋ยวถ้าไม่อาบน้ำนั่นเกลือก็จะขึ้นเต็มตัวเราแล้วจะกัดจูเราคันเลยนะกัดตูดกัดอะไรคันหมดเลยนะต้องไปอาบน้ำจืดนะคะล้างน้ำเค็มออกมาเดี๋ยวผิวเรามันก็จะแดงไปเพราะว่ามันมีเกลือทาไปตามตัวนั่นเองนะคะเนาะแล้วทีนี้นะโจรสลับในเรือก็เกิดการจะล้มตายกันแล้วก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาทะเลาะกันในเรือเนี่ยเห็นไหมใจคนที่ไม่มีธรรมะเวลามีปัญหาอะไรมาก็จะเอาตัวรอดอย่างเดียวก็เริ่มมีปัญหากันนู่นนี่นั่นก็ด่าหลวงปู่บ้างเป็นตัวอัปมงคลบ้างอย่างนู่นอย่างนี้สารพัดอย่างไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้วหลวงปู่ก็คงจะเกิดความเมตตาสงสารท่านก็เลยให้จอดเรือแล้วท่านก็เลยอธิษฐานจิตประมาณ5นาทีแล้วท่านก็เลยเอาเท้าของท่านเนี่ยขาของท่านเนี่ยลงไปแช่น้ำทะเลแล้วหลังจากนั้นก็เลยให้หัวหน้าโจรสลัดนำไปตักน้ำบริเวณนั้นขึ้นมาทำอาหารและโจรสลัดนั้นก็เลยตักน้ำลงมาดื่มดูอะไรดูปรากฏว่าเป็นน้ำทะเลที่มีรสจืดสามารถดื่มได้แล้วก็มาทำอาหารได้หลังจากนั้นโจรสลัดในเรือก็เลยเกิดความเคารพศรัทธาแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปหลวงปู่มาก็เลยทำพิธีขอขมาแล้วก็พาหลวงปู่มาไว้ที่วัดแล้วก็บางส่วนของโจรสลัดก็ยังมาบวชตามหลวงปู่ดุลก็มีมาบวชตามหลวงปู่ทวดก็มีนะคะบางโจรสลัดก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีก็มีด้วยเห็นฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารของหลวงปู่ดังนั้นหลวงปู่ท่านจึงมีฉายาว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเองเข้าใจไหมคะอันนี้คือที่มาของหลวงปู่ทวดดังนั้นหลวงปู่ทวดจึงเป็นพระเถราจารย์นะคะเป็นพระสงฆ์นะคะที่ชาวไทยและชาวต่างชาติบูชามากที่สุดเลยถ้าจะพูดไปที่ประเทศอะไรคะไต้หวันประเทศจีนประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศออสเตรียนะคะแล้วก็ประเทศกัมพูชาประเทศลาวที่บูชามากที่สุดและไปต่างประเทศได้ไกลมากที่สุดคือหลวงปู่ดุลอะตุโลโอ๊ะไม่ใช่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะมีองค์นี้องค์เดียวเลยที่ไปต่างประเทศได้แล้วก็คนทั่วโลกนี้นับถือหลวงปู่เลยนะคะดังนั้นก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกว่าหลวงปู่เนี่ยนะคะทำไมถึงชาวต่างชาติให้ความนับถือมากมายขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากการธรรมปฏิบัติของแต่ละองค์นะคะของแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละนามว่าการปฏิบัติธรรมซักฟอกจิตนั้นย่อมทำให้ร่างกายของมนุษย์และจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเกิดสมาธิเกิดพลังเกิดปฏิหารนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากได้โดยเฉพาะพระสงฆ์ดังนั้นพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาเพราะพ
พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ในการ1เผยแผ่พระพุทธศาสนา2สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะ3ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีที่พระทำได้และข้อที่4ก็คือยังเป็นที่พึ่งให้กับชาวพุทธที่เป็นคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาด้วยนั่นเองนะคะโอเคฐานนี้ก็จบลงนะคะฐานนี้ก็จบลงนะคะฐานนี้ก็จบลงอันนี้ฐานนี้นะคะทำด้วยหินอ่อนนะคะอิตาลีนะคะนี่หินอ่อนอิตาลีนะคะโอเคเราไปฐานต่อไปได้